สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องปองปายมื้อนี้ว่าพบกับสองสาวพี่น้องคือเก่าพี่น้องคนเก่าคนเดิมเพิ่มเติมความแซ่บมื้อนี้ว่ากินข้าวอยู่สวนมื้อนี้อากาศดีพี่น้อง15 16องศาเนาะมื้อนี้กินข้าวเหนียวข้าวเหนียวเขากำเอาผสมหนึ่งเอาค่ะแล้วก็มุกหน่อไม้พี่น้องแล้วก็ปลานะคะมุกหน่อไม้เส้นหมู3ชั้นมุกหม้อเอาไว้พี่น้องมาเด้อข้าวเหนียวพี่น้องข้าวเหนียวป่ะข้าวเหนียวดำหนึ่งหมกหน่อไม้ค่ะเส้นหมูสามชั้นค่ะพี่น้องแม่แม่ก็แซ่บกว่าเก่าเมนูโปรดเนาะสาวน้อยจะกินอันข้าวเหนียวดำอันนี้มันเป็นอันนั้นด้วยค่ะเป็นข้าวเหนียวแบบว่าข้าวไรโปรี่เป็นข้าวจ่าสาวน้อยแล้วมาผสมข้าวเหนียวอันหนึ่งแซ่บเพื่อกันค่ะไม่ได้กินโดนนะคะเสียงเครื่องบินแล้วพี่น้องหนูว่าลงมาเฮ็ดสวนนั่นมาแล้วค่ะตากดินไว้เพราะว่าอยากหวานถ้าหอมปอมก็ได้ต้องตากดินอากาศดีพี่น้องมื้อนี้มื้ออื่นมื้อฮื้อแบบฝนสิตกเฮ้ยพาพี่น้องมากินเปลี่ยนบรรยากาศมีคนถามมาว่า เป็นสวนสาวน้องเสียบอกอันนี้สวนชมร่มนะพี่น้องทำไมเขาเจ้าเผาแล้วก็มีผู้ใดเฮ็ดความสะอาดมีสาวนอนเฮ็ดลงขนาดประมาณเมษาพฤษภาสาวนอนยังเสียลงยังไม่ได้ลงค่ะต่างตินไว้อ่ะเขี่ยสวนใบใหม่มันโลนเสื่องนั้นเสื่องฤดูหนาวนี่จะเข้าหน้าร้อนในบุกกี้เดือนค่ะพี่น้องมกหน่อไม้กินกับอันนี้หอมแดงเข้ากันค่ะนี่นู่ปวดนะกินยังเฮ็ดกินพี่น้องกินข้าวแล้วสินั่งตากแดดตั้งแต่รับวิตามินรับวิตามินซีเนาะให้เป็นมูลละหน่อยค่ะสวนกระดาษให้กับหกแห้ง
แล้วสิให้เป็นๆหน่อยหน่อยตากดินไว้ค่ะเตรียมปลูกผักเนาะโทษน้ำใหม่หืนปลาทอดตะมันว่านหูเบิดบ้านเฮาก็ชิมเขาแล้วเนาะเอานอนกินข้าวเที่ยงบ่เที่ยงเลยค่ะบ่ายโมงขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนะคะที่เข้ามาเบิ่งคลิปจนจบเนาะจังได๋ก็เฮ็ดทิมก็อย่าปลากันเด้อพี่น้องเช้านอนก็สิมีโอกาสก็พาเฮ็ดเนาะกินแน่กินแน่ค่ะพี่น้องช่วงนี้ยุ่งๆอยู่ค่ะยุ่งหลายเรื่องจังใดก็ขอบคุณมากๆค่ะพี่น้องเจอกันคลิปหน้าค่ะสาวๆน้องกินบ่สุภาพว่าพี่ภาพกันได้ขอโทษขออภัยนะพี่น้องขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย